มด้วยสกู๊ปดีๆสักเรื่องหนึ่งทำธุรกิจยุคนี้ถ้าไม่เอานวัตกรรมมาใช้ในการตอบโจทย์ไปต่อยากแน่นอนไปฟังมุมมองของคุณนพดลปิ่นสุภากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท IRPC จำกัดมหาชนกันสักนิดครับเชิญค่ะนายนพดลปิ่นสุภากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท IRPC จำกัดมหาชนได้เปิดเผยถึงทิศทางและแผนการดำเนินธุรกิจของ IRPC ว่าจากนี้ไปจะมุ่งกลยุทธ์เน้นยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางหรือ Customer Centricโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยและนวัตกรรมมาตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทั้งคุณภาพและบริการพร้อมจัดกระบวนการทำงานภายในใหม่รวมศูนย์ทั้งฝ่ายขายและฝ่ายวิจัยให้สามารถดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและรวดเร็วขึ้นซึ่งจะช่วยเสริมความสามารถการแข่งขันเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษมากขึ้นและทำให้บริษัทได้มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งลดความผันผวนของราคาจากผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยนอกจากนี้ยังมีการขยายความร่วมมือไปสู่ธุรกิจ e-commerce plusket.com โดยร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเช่นการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศการให้บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศจากสมาคมโลจิสติกแห่งประเทศไทยรวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคและการพัฒนานวัตกรรมจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจะเห็นได้ว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสัญญาณการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกก็ดูเหมือนกับจะสะท้อนไปในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับเราก็หวังว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวนะครับภายในเวลาไม่นานนักนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเป็นตัวบอกถึงทิศทางราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในตลาดโลกแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าเราเองในสมมติฐานการทำงานเนี่ยเราก็มองว่าสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะลดการพึ่งพาราคาตลาดโลกโดยมุ่งไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันให้มากขึ้นนะครับเอาละครับขอทิ้งท้ายนิดหนึ่งเป็นประเด็นพวกนี้มาตามกันต่อกับเรียนว่าขณะนี้กลิ่นพรรคแตกกลิ่นสลับขั้วทางการเมืองมันแรงเหลือเกินพรรคไหนจะแตกใครจะสลับขั้วพรุ่งนี้มาว่ากันต่อวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ